นวลชวนให้อยากมานั่งดื่มด่ำบรรยากาศริมสายน้ำจริงๆแต่การมาพักที่นี่ใช่ว่าจะได้มองพระจันทร์สวยสายน้ำใสเท่านั้นคำๆแบบนี้แหละเขาว่าต้องมาลองตกกุ้งบ้านก็เกิดกันดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวถ้าเกิดว่ามาแล้วค่ะสามารถมาร่วมได้นะคะเป็นกิจกรรมสนุกๆด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นวิถีของคนที่นี่ค่ะนั่นก็คือการตกกุ้งค่ะแต่ว่าแฟรี่เนี่ยลงไปไม่ได้เนื่องจากว่าเรือเนี่ยมีขนาดเล็กนะคะแล้วก็สามารถรับน้ำหนักได้เพียงแค่2คนค่ะก็เลยต้องนั่งให้กำลังใจอยู่ด้านบนค่ะแต่ว่าตอนนี้ด้านล่างเขาตกไปได้แค่ไหนแล้วต้องไปดูกันค่ะพี่น้องเป็นยังไงบ้างคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยจ้ะ ยังไม่ได้ทำอะไรเลย ถามพี่ครับว่าเวลาเราตกกุ้งเนี่ยครับเหยื่อเนี่ยเราใช้อะไรพี่ไอ้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นเนื้อปลาแบบนี้ครับเนื้อปลาครับอ๋อเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับที่นี่เนี่ยนอกจากตกกุ้งแล้วก็มีตกอย่างอื่นด้วยก็มีตกปลาตกปลาด้วยแล้วตกกุ้งเนี่ยใช้เวลานานไหมครับผมจะได้รู้สึกตัวก็ถ้าบางวันมันก็โยนไปบางทีมันก็ลากนะครับถ้าเราโยนครบ3ครั้งก็คือโยนไปแล้ว3ครั้งอย่างน้อยมี1ตัวแล้วแน่นอนครับผมแต่วันนี้ได้เยอะมั้ยครับก็พอได้ครับประมาณกับ2โลครับกับ2โลแล้วครับกุ้งที่ตกได้เป็นกุ้งอะไรครับพี่เป็นกล้ามกลางพวกอ๋อกุ้งกล้ามกลางกล้ามกลางถ้ามีไซส์เล็กแบบไซส์จิ๋วเลยนะเขาจะปล่อยเพื่อให้มันโตจะได้จับมันข้างหน้าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่กระชังครับเมื่อกลางวันเนี่ยผมเห็นเหมือนกันเขาเป็นไม้ไผ่ทำไมของเรามันเป็นแบบนี้พี่อ๋อนี่เราดัดแปลงเองครับผมจากท่อ PVC มาทำเองครับผมท่อ PVC ไม่แปลกใจครับแต่ไอ้ข้างๆเนี่ยพี่เอามาจากไหนพี่ที่บ้านครับผมที่เหลือใช้อันนี้อะไรครับจานครับผมไอ้ถ้วยถ้วยครับผมชามฝั่งนู้นล่ะพี่ไม่เป็นเงินเลยเป็นขันครับผมขันเลยนี่คือกุ้งกล้ามแขนแหมมันก็ต้องมีกระเด็นใส่กันบ้างนะเนี่ยนี่พี่นพเนี่ยใช้เวลาตกกุ้งนานมากเลยนะคะรู้ไหมพี่ไม่ได้สักตัวเลยอ้าวนี่ฝีมือพี่เขาทั้งหมดเลยรอคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ๊ยตกกุ้งเนี่ยสงสัยจะตกไม่ได้ก็มาดูเขาตกก็ได้แล้วก็อดหนุนนะคะเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่เขาใช่แล้วนะครับแล้วซื้อที่เนี่ยราคาถูกด้วยไม่แพงด้วยใช่ค่ะค่ำคืนนี้ก็เข้านอนพักผ่อนที่บ้านเกาะเกิดให้เต็มอิ่มพร้อมท่องเที่ยวกันต่อในวันรุ่งขึ้นค่ะยามเช้าที่บ้านเกาะเกิดมีบรรยากาศของชุมชนเล็กๆแต่อบอุ่นมาเที่ยวแบบนี้เราจะได้เห็นความสวยงามของชีวิตในอีกมุมนึงที่สัมผัสได้ทั้งด้วยสายตาแล้วก็หัวใจของเราค่ะรับอรุณด้วยการชวนกันเข้าวัดไปสักการะหลวงพ่อดำแห่งวัดพญายาตวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโน้นล่ะค่ะบ้านก่อเกิดขึ้นชื่อเรื่องสมุนไพรจะรอช้าทำไมไปเที่ยวชมเลือกซื้อกลับบ้านกันดีกว่าค่ะเอาละค่ะตอนนี้มาชมสมุนไพรกันบ้างดีกว่านะคะเพราะที่นี่เนี่ยเขามีสมุนไพรที่เป็นของโบราณเนี่ยมายาวนานแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรบ้างนั้นต้องมาถามป้าพูนกันดูค่ะครับผมป้าพูนครับอยากรู้เรื่องราวของสมุนไพรนะครับสมุนไพรนี่เขาบอกว่ามีอายุที่ตกทอดสืบทอดกันมากี่รุ่นแล้วครับป้าพูนนี่รุ่นที่4แล้วจ้ะตัวนี้นะมันส่วนประกอบจะมีมะกรูดกระเทียมโทนพริกไทยดำยาดำเกลือใบขี้เหล็กอื่นๆก็เป็นกระใสแค่ไงดำๆนี่อะไรครับยาดำลูกอันนี้ทำจากยางเหลืองของว่านหางจระเข้ที่มาเคี่ยวจนตกผลึกอันนี้ก็จะมีเป็นสบู่อันนี้แลกผลิตภัณฑ์กันกับเพื่อนเราช่วยกันน่ะไม่ต้องใช้เงินตรงใครมีอะไรที่ของดีๆก็มาแลกเปลี่ยนกันขายอย่างป้าลำพูนมียาปุ๊บก็มีสบู่จะแลกกันเลยแลกกันคุณเป็นสุขภาพดีฉันเอาผิวดีไปการรักกันแบบนี้นี่เองอันนี้เป็นสรรพคุณแก้สิวฝ้ากระกากเกลื่อนอันนี้ทำกล่อยน้ำประดานอันนี้เป็นแบบก้อนนะครับแม้สมุนไพรไทยดีๆมีอยู่รอบตัวเยอะแยะไปหมดปู่ย่าตายายถ่ายทอดข้อมูลความรู้ต่อๆกันมาถ้าคนรุ่นเรารู้จักนำมาใช้ก็เกิดประโยชน์เหลือหลายละค่ะคนทำก็มีรายได้คนมาเที่ยวก็ได้ของดีไปใช้ยิ่งเป็นสูตรเก่าสูตรโบราณแท้ๆแบบนี้ยิ่งน่าสนับสนุนไทยคิดไทยทำไทยใช้ไทยเจริญแน่ๆค่ะนี่ครับคือผลิตภัณฑ์ฝีมือของคนไทยและเป็นภูมิปัญญาโดยแท้จริงของชาวบ้านนั่นเองครับใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถมาซื้อมาหากันได้นะคะที่บ้านเกาะเกิดค่ะก็เกิดหมู่บ้านเล็กๆที่ยังคงวิถีชีวิตเรียบง่ายริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ใครอยากจะลองท่องเที่ยวแบบสงบริมน้ำทักทายผู้คนใจดีอิ่มอร่อยไปกับขนมและอาหารไทยภาคกลางมาที่นี่คุณจะได้รู้จักความสุขในวิถีไทยอีกหลายอย่างเลยล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างครับบ้านเกาะเกิดแห่งนี้มีความน่าสนใจไม่แพ้หมู่บ้านอื่นๆเลยใช่ไหมล่ะครับแถมยังมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้กันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวครับได้มาลองทำขนมไทยโบราณแบบที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็ไม่เคยลองทำมาก่อนทั้งอร่อยแล้วก็ได้ความรู้ไปพร้อมๆกันเลยล่ะค่ะส่วนนบนะครับก็ได้เรียนรู้ครับว่าการตกกุ้งเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยล่ะครับแหมถ้ามีโอกาสครั้งหน้าจะลองกลับมาอีกอย่างแน่นอนครับน่ารักน่าสนใจขนาดนี้แฟรี่ก็เชื่อแน่เลยค่ะว่าชาวบ้านที่นี่เขาก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะที่รักความเป็นไทยแบบภาคกลางถ้าเกิดว่ามีเวลานะคะลองมาอยู่ที่นี่สัก 2-3 วันค่ะรับรองได้ว่าจะรักที่บ้านเกาะเกิดแบบแฟรี่และก็พี่น้องค่ะส่วนใครนะครับอยากจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือว่าติชมรายการคลิกเข้ามาได้ครับที่ทั่วถิ่น @gmail.com นะครับหรือตู้ปน11ปนฟเสนานิคมกรุงเทพ10902ค่ะครับวันนี้นกกับแฟรี่หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือคักเติมเต็มความรักให้หัวใจ